วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับนัดหมายกันที่นี่ไทย PBS นะคุ้นเคยกันดีนะฮะถ้าไม่ดูทางทีวีก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทีเดียวนะฮะฟังพอดแคสต์ก็ได้แล้วส่งข้อความสื่อสารก็ได้โดยตรงช่องทางหนึ่งครับแอดไลน์ของไทย PBS ครับกับเรา3คนนะฮะคนข่าวถกทุกประเด็นเข้มนะฮะกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นด้วยสงครามราคาข้าวของแพงมากแพงมากแล้วก็นายกบอกว่ายังไงนะคุณวีระว่าตรึงราคาน้ำมันไว้ท่านบอกว่าตรึงเท่าที่จะตรึงได้มันแปลว่าอะไรตอนนี้ยังมีเรี่ยวมีแรงมีอะไรอยู่ในเก๊ะไหมพอที่จะตรึงได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวหลักคิดของรัฐบาลก่อนครับหลักคิดของรัฐบาลตอนนี้คุณรู้ได้ยังไงว่ารัฐบาลคิดยังไงนั่งประชุมนั่งประชุมด้วยแล้วโอ้โหเป็นกรรมการนอกห้องประชุมอะไรเงี้ยนอกห้องประชุมเดาใจได้เดาใจได้ถ้าเอาหลักคิดรัฐบาลต้องการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30 บาทแต่ว่าไม่ได้ตรึงราคาน้ำมันเบนซินเอาหลักนี้ก่อนหลักนี้ที่คุณชัยถามบอกว่าแล้วจะเหลือเงินที่จะมาจัดการเท่าไหร่ครับจะสู้ได้แค่ไหนอย่างนี้แล้วกันหมายความว่ามีอยู่ในกระเป๋าหน้าตักเท่าไหร่หน้าตักมีเท่าไหร่เดิมเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยที่เขาชดเชยเนี่ยเดิมเนี่ยเขามีหน้าตักให้ 20,000 ครับตอนหลังก็มาแก้หน้าตักเป็น 40,000 ล้านล่าสุดก็คือว่าไม่มีเพดาน 40,000 ล้านเฮ้ยหน้าตักคนนี่มันยืดขนาดนั้นยืดไปใช่ใช้มติครม.ขอแก้ไขอะไรเนี่ยมันทำได้อ่ะคราวนี้ที่ชดเชยอยู่ในขณะนี้เนี่ยสำหรับน้ำมันดีเซลชดเชยลิตรละ11 บาทครับสุริชัยลิตรละ11 บาทตอนนี้ณราคาหน้าสถานีบริการวันนี้ราคาตลาดโลกประมาณแถวๆนี้ชดเชยลิตรละ11 บาทเดิมเนี่ยกองทุนน้ำมันเคยชดเชยลิตรละ3 บาทแล้วก็ขยับเป็น6 บาทแล้วก็ขยับเป็น9 บาทนี่9กระโดดไปแล้วก็ขยับเป็น11 บาทครับ11บาทเนี่ยวันหนึ่งเราใช้น้ำมันดีเซล65 ล้านลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะชดเชยตรงเนี้ยวันละ700 ล้านต่อวันนะต่อวัน700 ล้านเดือนละ 21,000 ถ้าถามว่าจะตรึงได้ถึงเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่ารัฐบาลตอนนี้กองทุนติดลบ 20,000 ครับไปกู้มาแล้วจะเหลือบวก 20,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามอย่างนี้เนี่ยเอาให้ขยับเพดานไปด้วยผมว่าเต็มที่รัฐบาลสู้ได้ถ้าราคานี้นะสำหรับดีเซลที่จะตรึงราคาแบบนี้เนี่ยจากนี้ไปไม่เกิน2 เดือนพอไม่เกิน2 เดือนปั๊บเนี่ยถ้าราคาไม่ลงนะครับถ้าราคาลงอีกเรื่องนึงถ้าราคาไม่ลงอีก2 เดือนเนี่ยรัฐบาลต้องขยับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปดีไม่ดีก่อน2 เดือนเนี่ยถ้าราคามันยังแพงอย่างนี้ขยับขึ้นไปอย่างนี้ขยับขึ้นไปจาก30 เป็น 32ก็ไม่ถึง2 เดือนแล้วไม่เพราะคือขยับขึ้นไปแต่ว่าก็จะชดเชยน้อยลงไงพอชดเชยน้อยลงก็ยืดเวลาออกไปได้แต่ครั้งนี้ในระหว่างทางที่ชดเชยเบนซินไอ้โทษดีเซล11 บาทคุณสุริชัยคนใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ชดใช่คนใช้น้ำมันเบนซินตอนนี้เนี่ยเจอ2 ดอกครับดอกหนึ่งภาษีสรรพสามิตน้ำมันครับ5.80 บาทต่อลิตรบวกกับภาษีท้องถิ่นอีก58 สตางค์ก็เป็นว่า6.40 บาทต่อลิตรแล้วก็เงินกองทุนน้ำมันที่จะต้องจ่ายให้นะกรณีดีเซลนี่กองทุนน้ำมันชดเชยกรณีเบนซินเนี่ยคือเราต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนน้ำมันลิตรละ20 บาทเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยจริงๆราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นณราคาปัจจุบันเนี่ยแพงกว่าน้ำมันเบนซิน
ครับถูกต้องในการคำนวณก่อนที่จะมาบวกอะไรเนี่ยดังนั้นมันก็เกิดคำถามว่าราคาที่มันดิฟกันเนี่ยเราพูดถึงแก๊สโซฮอล์95นะผมไม่ได้พูดซูเปอร์นะเพราะไอ้เบนซินซูเปอร์ที่ว่าใช้กันไม่กี่คนอ่ะประมาณ600,000ลิตรเนี่ยไอ้นั้นมันเกือบจะ50บาทแล้วบนฐานราคาปัจจุบันเนี่ยคือ41.20 บาทแก๊สโซฮอล์95เพิ่งเติมมาล่าสุดเนี่ย41.20 บาทเบนซิน30ไอ้ส่วนต่าง11บาทคือรัฐบาลชดเชยแต่คราวนี้มันไม่แฟร์แล้วทำไมคนเบนซินเพิ่งมาโวยก็ทำไมให้ผมต้องจ่ายทำไมคนนั้นไม่จ่ายล่ะใช่แต่ว่าทำไมไม่โวยตั้งแต่ต้นเพราะว่าฝั่งดีเซลนี่มีสหพันธ์ขนส่งใช่ไหมไม่หรือว่าเป็นความเคยชินเพราะว่าทุกครั้งในการตึงราคานะดีเซลก็ไม่เกิน30บาทไปมาแต่ไรแต่ไรแล้วอาจารย์ผมใช้ดีเซลผมรู้ว่าไงก็ไม่เกินแล้วเบนซินล่ะเบนซินไม่ได้เบนซินลอยตัวหรือถ้าคนใจแบบนั้นรู้แล้วคือมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งดีเซลเนี่ยคนใช้เยอะดีเซลใช้วันละ65ล้านลิตรแต่เบนซินเนี่ยใช้วันละประมาณ30ล้านลิตรครึ่งๆคนที่ใช้เบนซินส่วนใหญ่เป็นรถเก๋งส่วนใหญ่เป็นรถบ้านอ่ะนะอาจจะมีแต่ว่าไอ้คนที่ใช้ดีเซลที่ใช้รถเก๋งเนี่ยแต่ไปเติมน้ำมันดีเซลแบบคุณเนี่ยก็มีน้อยนะแต่ว่ามันไม่เยอะรถสิบล้อรถตู้รถอะไรพวกนี้เขาจะเป็นน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่อันนี้เราไม่พูดถึง LPG เราไม่พูดถึง NGV นะแล้วท่าทีนายกเป็นยังไงเรื่องเบนซินขอให้ช่วยด้วยท่าทีนายกเนี่ยคือพอคนด่ามากๆเนี่ยแกก็ฟังแล้วล่ะตอนนี้ต้องด่ามากๆก่อนใช่ไหมต้องด่ามากกันแล้วหาทางออกใช่ไหมเพราะเหรอแต่เท่าที่โหงพรายผมที่กระทรวงการคลังเนี่ยบอกมาเนี่ยน่าจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินน่าจะใช่ไหมน่าจะอาจจะลดเร็วๆนี้ป่ะ2บาทบาทนึงอะไรเงี้ยแต่นี่มันก็คือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณลดภาษีสรรพสามิตเงินรายได้ก็ขาดคุณก็ต้องไปหาเงินกู้มาอยู่ดีทีนี้วันนี้มันต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยแก้ปัญหาคนกลุ่มนี้ทำไมไม่ได้ช่วยเหลือทำไมช่วยกลุ่มนี้ฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาของนายกเห็นว่าก่อนนายกพูดประเด็นเหล่านี้เนี่ยรู้สึกบ่นน้อยใจใช่ไหมบอลพูดแล้วถูกบิดเบือนคือไปฟังไหมฮะผมว่าแกรู้ว่าพูดอะไรก็โดนมูดคนอ่ะแกรู้วันนั้นประชุมสำคัญนะคณะกรรมการนโยบายพลังงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาใช่แล้วฟังนายกใหม่ครับว่าพูดอะไรบ้างดูซิว่าแกน้อยใจเรื่องอะไรเราก็มีทุกพื้นฐานไว้หลายประการด้วยกันหนึ่งคือถ้าราคาอยู่ในปัจจุบันเราจะซับซิดไอ้เราดูแลได้ถึงระยะเวลาเมื่อไหร่นะที่ไม่เกิน30 บาทถ้ามันสูงกว่านี้จะต้องทำยังไงแล้วถ้าสูงกว่านั้นอีกจะทำไงอีกถ้าท้ายที่สุดมันสูงขึ้นไปอีกมันก็จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแหละตอนนั้นนะเพราะหลายประเทศก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันราคาน้ำมันของเราหรือราคาแก๊สของเราในอยู่ระดับที่ต่ำในเทียบกับในอาเซียนทั้งหมดนะต่ำระดับที่ต่ำแต่ไม่ได้ต่ำที่สุดนะเพราะมีประเทศที่เขามีแหล่งพลังงานเขาในประเทศตรงนี้เราต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะนั้นนายกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะพูดไปก็ถูกเอาไปบิดเบือนหมดนะคือพูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะไปจับแต่ประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาออกไปน้อยใจพูดไปก็ไร้ค่านี่ไม่ใช่สมัยก่อนถ้าพูดไปก็ไลฟ์บอยนายกไม่ทันผมเสริมนิดนึงเพื่อจะคือบางทีคนไม่เข้าใจคือถ้าใช้วิธีช่วยผ่านกองทุนน้ำมันชดเชยให้แล้วกองทุนไปกู้มามันจะจบที่กองทุนหมายความว่าในอนาคตพอน้ำมันลงกองทุนก็จะไม่ให้ลงเยอะเพื่อที่จะเก็บไอ้ที่เคยจ่ายล่วงหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะม้วนอยู่ในกองทุนน้ำมันที่กองทุนน้ำมันเนี่ยคนดูแลนี่คือกระทรวงพลังงานแต่ถ้าเกิดมันมาออกเรื่องภาษีกองทุนเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ยอันนี้มันจะทำให้รายได้ในงบประมาณเนี่ยมันลดลงผลมันกว้างกว่าคือถ้าเกิดเป็นใช้กองทุนน้ำมันชดเชยหรือว่าไปกู้มาเพื่อชดเชยเนี่ยมันจบตรงนี้แล้วคนก็จะไม่ว่าเขาเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่น้ำมันไม่แพงไอ้น้ำมันถูกผมก็เก็บน้อยหรือค่อยๆเก็บมาสะสมไว้พอน้ำมันแพงเนี่ยผมก็จ่ายที่ผมสะสมเนี่ยชดเชยไปแต่ตอนนี้ผมชดเชยจนผมหมดตูดแล้วผมต้องไปกู้มางั้นคุณต้องรู้นะว่าในอนาคตถ้าเกิดราคาน้ำมันลงเนี่ยผมไม่ลงให้คุณทันทีนะคือแล้วแต่ว่าเราจะมองเหลี่ยมไหนถูกต้องแต่ว่ากองทุนน้ำมันมันอยู่ที่คนบริหารด้วยใช่ใช่ใช่ว่าถ้ามันตอนยากลำบากก็ใช้เยอะหน่อยใช่ใช่ตอนอะไรดีขึ้นก็จะไม่ให้ทุกคน
คือแบ่งสุขแบ่งทุกข์แบ่งสุขกันอ่ะใช่ใช่ตอนที่ทุกข์เนี่ยก็ช่วยแต่ตอนสุขนี่ขอเก็บไว้นะใช่เผื่อว่าหน้าร้อนถ้าเผื่อหน้าฝนนะใช่เขาก็จะเก็บตอนนี้กองเงินกองทุนนี้ก็ต้องอยู่ที่การบริหารใช่ใช่แต่ถ้าเป็นภาษีหายไปก็หายไปเลยภาษีมันหายไปเลยนี่อันนี้คือทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันไปก่อนเท่าที่ทำได้แต่เขาจะเปิดทางให้พูดง่ายๆว่าเพราะการกู้เงินของกองทุนน้ำมันเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็วกกลับมาเพราะเราต้องคิดว่ามันเป็นหนี้สาธารณะด้วยอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันเท่าที่ผมฟังผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้เขาก็บอกว่ามันต้องนับเป็นเงินที่กองทุนน้ำมันกู้เนี่ยที่เป็นยอดคงค้างเนี่ยต้องถือเป็นหนี้สาธารณะบวกเข้าไปด้วยมันคือแต่ว่าบวกทางอ้อมแล้วก็ใช้กลไกตรงนี้อันนี้คือแค่เรื่องเดียวนะที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยที่จริงผลกระทบทางเศรษฐกิจมันมีกว้างไปกว่านั้นเยอะช่วงสงครามนี่มันไม่ใช่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวใช่มันมีเรื่องโภคภัณฑ์มันมีเรื่องปุ๋ยเรื่องวัตถุดิบครับเรื่องสัตว์อาหารสัตว์ข้าวสาลีข้าวโพดอะไรพวกนี้การขนส่งพูดถึงเรื่องปุ๋ยเรื่องเดียวก็ยุ่งแล้วนะเพราะว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเยอะมากถูกต้องและปุ๋ยเนี่ยมาจากรัสเซียกับยูเครนเลยครับแล้วพอมันเราก็นึกเพียงแต่ว่าปุ๋ยมันแพงใช่ไหมเกษตรกรก็จะร้องเรียนแล้วก็จะลำบากปัญหาคืออาหารทั้งโลกการผิดจะลดลงเพราะว่าขาดปุ๋ยปั๊บเนี่ยการผิดอาหารจะลดลงทั้งโลกซึ่งมีคนเริ่มกลัวแล้วว่าถ้าสงครามนี้ยืดเยื้อไปจะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาหารไม่พอความมั่นคงทางอาหารคำนี้ที่เราเคยได้ยินเรากันฟู้ดเซคูริตี้เมื่อก่อนเราได้ยินเราตลกไงเฉยเฉยเฉยบ้านเราโหบ้านเรามันอะไรข้าวก็เยอะอะไรก็คือดูรอบตัวแล้วมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่ามองในแบบ global นะอย่างที่ผู้ชายพูดอะมองในขอบเขตทั่วโลกอะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยข้าวสาลีหายไปจากตลาด 20% ใช่เพราะรัสเซียกับยูเครนบอกกันนี่ส่งออกข้าวสาลีในตลาดโลกเนี่ย20 1ใน5นะคราวนี้ถ้าเกิดเขาส่งได้เขามีส่งแต่คุณไม่ซื้อจากเขาหรือเขาซื้อคุณไม่ได้หรือซื้อแล้วส่งไม่ได้ซื้อแล้วขนมาไม่ได้ไม่ได้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้สู้กันทั้งสองฝ่ายรัสเซียบอกเองมาบอยคอตฉันเหรอเองจะมาไม่ซื้อไม่ขายไม่ค้ากับฉันเหรอฉันก็ไม่ส่งแก๊สไม่ส่งน้ำมันยุโรปตะวันตกบางประเทศนี่บอกว่าไม่ไหวนะไม่ได้เยอรมันถึงต้องแตกจากอเมริกาเรื่องนี้เพราะเยอรมันเนี่ยเดิมที่พาสายการเขาเยอะเยอะทั้งยุโรปตะวันตกเนี่ยแต่เดิมนี่ 40% มาจากรัสเซียนะแก๊สตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 80% ด้วยซ้ำไปฉะนั้นไอ้สงครามเนี่ยเราต้องดูเป็นสงครามเรื่องไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวแล้วนะสงครามเศรษฐกิจสงครามปากท้องแล้วถ้าปูตินบอกถ้าเองบีบข้ามากๆเนี่ยก็เอาแล้ววะให้มันรู้กันไปก็เลยอาละวาดไม่ขายไม่ส่งน้ำมันแก๊สก็ไม่ส่งตายเลยนะแล้วอย่านึกว่ามันไม่เกี่ยวกับไทยนึกว่ามันอยู่ยุโรปไม่ใช่นะ no. มันชัดเจนมากเลยว่าไม่ใช่ราคาพลังงานอย่างเดียวมันจะมีเรื่องซัพพลายไลน์เรื่องของการขนส่งเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของปุ๋ยแล้วก็แน่นอนเรื่องของความไม่แน่นอนทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างแพงขึ้นมาหมดอินฟลักชันอเมริกาเมื่อคืนนี้ออกมานะเกือบ 8% แล้วเกือบ 8% นะแล้วเขาบอกว่าเจอสงครามเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกคุณอย่าลืมนะว่ามันมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่ต้องใช้มาคือเรื่องโควิดนะคุณวีระรู้ตัวเลขดีนะโควิดก็กู้มานะแล้วนี่ก็บอกว่าเป็นโรคท้องถิ่นต่างๆนะแต่ว่าดูตัวเลขที่คนป่วยคนตายเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วที่จะเปลี่ยนไอ้เจอแจกจบอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เงินนะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเลขที่มาจากน้ำมันอย่างเดียวตัวเลขเงินกู้ที่เราใช้สู้โควิดก็เป็นเรื่องหนึ่งรายได้ก็หายนักท่องเที่ยวรัสเซียหายหมดเลยหายไปเลยนักท่องเที่ยวรัสเซียสมัยหนึ่งเป็นท็อป5นะใช่ตอนนี้เนี่ยเงินรูเบิลเนี่ยไม่ใช่ลด 30% ลด 50% แล้วไม่แล้วเงินตราต่างประเทศก็เข้าไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ใช่ครับอย่างบัตรถ้าคุณมีบัตรวีซ่ามีบัตรมาสเตอร์การ์ดไม่ได้รูดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารที่ออกของคุณนะถ้าเป็นธนาคารที่ถูกแบบว่าเขาตัดไอ้บัตรเครดิตใบนั้นก็เหมือนกระดาษพลาสติกใบหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกต้องไปทำอะไรไม่ได้รูดไม่ได้กดเงินไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่ามองนอกจากนักท่องเที่ยวนอกจากผลกระทบเรื่องของราคาสินค้าเรื่องน้ำมันแล้วเนี่ยคือมันจะทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยหดชะลอตัวลงหรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยถดลดน้อยลง
เราก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ทั้งหมดนี้ถูกต้องแล้วตอนนี้ตอนต้นปีเนี่ยเราพูดกันว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวอยู่ในช่วงประมาณ 3.5 ถึง 4.5 ค่ากลางร้อยละ4ตอนนี้เริ่มมีคนถอยตัวล่างแล้วใช่ไอ้ 3.5 ตอนนี้ที่มาเริ่มพูดกันตอนนี้คือ 2.5 นะจาก 3.5 ลงมา 2.5 แต่ตัวบนนี้ยังไม่ขยับยังไม่ขยับลงมาแต่ในท้ายที่สุดอ่ะถ้ามันยืดเยื้ออย่างที่คุณวิสุทธิ์ถามเนี่ยยืดเยื้อเอาว่าอีก2เดือนแล้วกันยืดเยื้ออีก2เดือนนะเอาว่าไปจบประมาณเดือนเมษาเนี่ยก็ผมคิดว่าเศรษฐกิจต้องชะลอตัวอย่างน้อยลงมาครึ่งเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยเป็นไปได้เพราะกว่ามันจะกลับมาขยับอีกอ่ะนี่ยังไม่รู้ยังไม่พูดถึงว่าอะไรบางอย่างที่ไอ้ทางวุฒิสภาหรือสสของอเมริกาเนี่ยขยับจะออกกฎหมายไปแซงชั่นจีนไปอะไรพวกนี้มันใช่ไหมล่าสุดนี้จีนเขาบอกถ้าคุณมาแซงชั่นผมบนเรื่องยูเครนนะผมก็แซงชั่นคุณนะมันก็จะเละเลยมันจะเละเลยเพราะมันจะยิงกัน 3-4 ฝ่ายแล้วก็ทั้งหมดนี้มันกระทบการค้าการลงทุนทั้งนั้นจีนก็พยายามจะบอกเองอย่าหาเรื่องนะเว้ยเองมีเรื่องกับรัสเซียแล้วถ้ารัสเซียมาขอให้ช่วยไอ้ต้องช่วยกันเพื่อนแล้วเองจะบอกเองจะมาบอยคอตข้าด้วยเหรอเนี่ยมันก็จะหนักยิ่งกว่าสมัยทรัมป์ที่เป็นสงครามการค้าครับเพราะนี่เป็นสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจการค้าไม่อย่างไม่ใช่อย่างเดียวแล้วนะเศรษฐกิจคือบริษัทยักษ์ถอนตัวถอนตัวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสตาร์บัคไปไหวเคเอฟซีแมคโดนัลด์ต้องถอนตัวต้องถอนผมเชื่อว่าอเมริกาบีบรัฐญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นก็ต้องบีบเอ้ฉะนั้นถอนหมดตอนเนี้ยพอถอนเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการผิดทั้งหลายแหละก็หยุดโรงงานทั้งหลายแหละคุณก็ไม่ผิดใช่ไหมคนก็ตกงานนะฝั่งเนี้ยเพราะว่าปูตินบอกเองนึกว่าถ้าบอยคอตแล้วฉันจะกระทบอย่างเดียวมันจะมีผลบูมแรงกลับไปหาคนอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนตอนที่ประเมินเนี่ยมันประเมินแค่ว่าถ้าเราบีบรัสเซียมากๆเขาก็ต้องไม่รบไม่เข้าไปในยูเครนแต่ลืมไปว่าไอ้การบอยคอตอย่างกว้างขวางที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันกระทบทุกภาคส่วนเหมือนกันตอนนี้รัสเซียก็เริ่มบอยคอตใช่ไหมมาตรการเด็ดขาดใช่ไหมยึดบริษัทที่เขาโต้กลับเลิกกิจการโต้กลับเลยเขาบอกเองออกก็ออกไปพอยึดเลยแต่ที่เหลืออยู่ในบ้านฉันยึดหมดฉันยึดฉัน nationalize ฉันจะเอาเข้ารัฐหมดแล้วออกกฎหมายเลยทันทีไม่ตอบโต้กันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าการแซงชั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันลงลึกแล้วก็กว้างขวางในสเกลที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยใช้กับประเทศใหญ่ส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยทำกับประเทศเล็กอย่างเช่นอิหร่านอย่างเช่นซีเรียอย่างเช่นเกาหลีเหนือแต่คุณไม่เคยทำกับประเทศที่เขาใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมขนาดของเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยประมาณอันดับที่12ของโลกนะมากน้อยเลยไม่สำคัญนะประเทศมีทั้งหมด100กว่าประเทศเนี่ยอันดับที่12แล้วเขามีของบางอย่างของเขาเนี่ยเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์ตข้าวสาลีเอ่ยน้ำมันก๊าซธรรมชาติเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายเกมเนี่ยผมดูว่าคุณบีบเขาเขาก็บีบคุณได้แล้วรัสเซียเนี่ยพูดก็พูดเถอะในประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา200ปีเขาเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไอ้ความยากลำบากของเขาเนี่ยเขาเคยเจอมาเยอะแล้วเขาตั้งแต่ปฏิวัติ1917นะที่ล้มราชวงศ์เสร็จแล้วมาเป็นคอมมิวนิสต์นะเลนินนะเขาเจอสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2เขาหนักที่สุดนะเขาเนี่ยเสียคนตายมากที่สุดนะ20ล้านคนอ่ะเขาตาย20ล้านคนขณะที่อเมริกาเองอังกฤษเองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับฉะนั้นเขาถึงภูมิใจมากในเรื่องชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองเขาถือว่าเขาปราบฮิตเลอร์ไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อังกฤษเขาเข้าไปถึงก่อนที่เบอร์ลินที่เบอร์ลินที่บังเกอร์ของฮิตเลอร์ที่เราต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าฐานรัสเซียเข้าไปแล้วฮิตเลอร์ไม่ยอมให้ถูกจับฐานรัสเซียจับก็ยิงตัวตายไงฉะนั้นเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนเซฟโลกแล้วความยิ่งใหญ่ของเขาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมีสงครามเย็นก็เป็นสหภาพโซเวียตและอยู่ดี1989กำแพงเบอร์ลินล่มลงมาเขา1991ผ่านมา2ปีเอง15ประเทศเล็กๆเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนี่ยแตกออกไปหมดเลยครับแตกออกไปไม่พอทางนาโต้ยังมาชวนให้ไปอยู่กับนาโต้อีกยอมไม่ได้โปแลนด์งี้ฮังการีงี้เช็คสโลวักนะฉะนั้นพอมาเบียดมาถึงติดด่านสุดท้ายก็คือยูเครนครับปูตินบอกถ้ายูเครนเ
ข้าไปอยู่นาโต้ด้วยนะเองก็เอาอาวุธมาวางติดข้างบ้านข้าแล้วสินั้นแต่ว่ามาตรการกดดันเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรุนแรงไปทั่วเนี่ยไม่ได้ทำให้รัสเซียแบบถดถอยเลยใช่ไหมเห็นประกาศเดินหน้าต่อไม่ใช่เหรอแน่นอนปูตินในฐานะเป็นผู้บัญชาการรบอ่ะก็จะต้องให้ขวัญกำลังใจตัวเองบอกสู้ไม่ใช่มาบอกกูยอมแพ้ไม่ได้นี่ขนาดเซเลนสกี้เนี่ยขนาดโดนถล่มยิงกันสู้ทุกวันเลยใช้เซลฟี่อย่างนี้ทุกวันนะแล้วที่เจรจากันตั้ง 3-4 รอบนี่ไม่ได้ผลล่ะ4ครั้งแล้วไม่ได้ผลเลยเพราะว่ารัสเซียมั่นใจว่ากำลังใกล้ละที่จะยึดเคียฟได้ตอนนี้โอบล้อมไม่ก็หมดละข่าวเมื่อวานตอนเช้าเนี่ย บอกว่าทหารรัสเซียชุดแรกอยู่ห่างจากกลางเมืองเคียฟเนี่ยแค่12ไมล์ก็แค่เนี่ยปะอยุธยาเฮ้ยบ้าดิ12ไมล์ถ้าเกิดจากอนุสาวรีย์มาเนี่ยก็ประมาณหลัก4นี่เองโอ้โหใช่หลัก4ดอนเมืองแค่นี้แหละชุดแรกชุดแรกคุณไปอยุธยาเลยนะเนี่ยผมคิดว่าใกล้นะทีนี้การเจรจาไม่สำเร็จเพราะว่าถ้าคุณในหลักของการทำสงครามถ้าคุณได้เปรียบในสนามรบคุณไม่เจรจาคุณจะเจรจาต่อเมื่อคุณยึดเสร็จแล้วค่อยคุยเงื่อนไขที่คุณวางเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์มากกว่าดังนั้นแต่คุณชัยมองว่ายังไงรัสเซียต้องบุกแล้วยึดเมืองหลวงเคียฟของยูเครนผมเชื่อว่าเขาต้องยึดเคียฟและเจรจายึดเคียฟได้ก่อนแล้วค่อยเจรจายึดก่อนแล้วค่อยเจรจายึดก่อนแล้วเจรจาแต่ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบไปสงครามนิวเคลียร์นะไอ้การระเบิดของการบอยคอตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ไปแล้วล่ะมันเหมือนกับคุณโยนตูมคุณไม่รู้ว่ามันจะกระจายแค่ไหนคลัสเตอร์บอมบ์ทั้งหลายมันกระจายจนกระทั่งเกินกว่าที่คุณประเมินไว้แต่ทางรบทางสงครามเนี่ยเขาระวังตัวกว่าเยอะเพราะว่าสังเกตไหมทางนาโต้เนี่ยยังไม่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนโอเคเซเลนสกี้ขอให้ทางนาโต้ประกาศปิดน่านฟ้า no fly zone no fly zone ไม่ปิดเห็นไหมอเมริกายุโรปตะวันตกนาโต้บอกไม่ปิดทำไมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราประกาศปิดน่านฟ้าไม่ใช่ประกาศเฉยๆนะมันต้องมีผลทางปฏิบัติดังนั้นถ้าเราประกาศตูมเครื่องบินรัสเซียขึ้นต้องยิงเราต้องยิงนะต้องยิงเลยต้องยิงเลยต้องยิงเครื่องบินรัสเซียในยูเครนเลยนะต้องยิงปั๊บมันคือนาโต้รบกับรัสเซียแล้วไงครับสงครามบานปลายแต่อย่างน้อยสุดทางทหารเขามีกติกาแต่พอทำสงครามเศรษฐกิจครั้งนี้มันไม่รู้กติกาเดิมไงไม่มีระเบิดมันไม่รู้ว่าถ้าผมถล่มคุณผลกว้างไกลมันจะไปกระจายที่ไหนบ้างแล้วมันจะกระทบถึงผมยังไงดังนั้นมันแปลกตรงที่ว่าทหารกลับรู้กติกามากกว่าเศรษฐกิจจริงไหมคุณวีระไม่แต่คือสนใจไหมคือต้องแยกนะว่าไอ้ที่ประกาศว่าจะทำกับที่ทำจริงๆเนี่ยบางทีมันมีช่องว่างแน่นอนบางทีเป็นข้อเสนออย่างจะเสนอกฎหมายอย่างนั้นเข้าสภงเข้าสภาหรือไบเดนจะทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วบางทีมาดูในเนื้อในรัสเซียอเมริกาบอกว่าห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียนำเข้าจริงๆ300,000 บาร์เรลต่อวันน้อยมากมันน้อยมากคืออเมริกาพูดก็พูดเถอะเขาก็เล่นในแบบที่เขาถนัดทางด้านการเงินอะไรที่เขาได้เปรียบเขาก็จะเล่นพวกนี้ที่แล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเล่นด้วยแต่ตัวเองก็เจ็บตัวน้อยสุดนะผมบอกก่อนนะถ้าเล่นตามเกมสหรัฐนะยุโรปเจ๊งนะเพราะว่าเขาไม่คือมันคนละคือคุณอยู่คนละทวีปกันนะถูกไหมอเมริกาอยู่ทวีปอเมริกาเหนือไอ้ยุโรปเนี่ยเขาเจอกับรัสเซียในพรมแดนติดวิธีคิดมันไม่เหมือนกันแล้วบางประเทศเนี่ยเขาไม่กล้าไปวอลแวร์กับรัสเซียนะเอ้าอย่างฟินแลนด์เงี้ยใช่ใกล้กันมากฟินแลนด์มีพรมแดนติดกับรัสเซีย 1,500 กิโลคุณจะไปขยับอะไรได้เหรอถ้ารัสเซียยึดกรุงเคียฟได้ประธานที่ดีของยูเครนจะไงต่อเซเลนสกี้จะมีอะไรเซเลนสกี้ก็ต้องมีแผน2อยู่แล้วล่ะคือถ้าเข้ามาใกล้มากเนี่ยทำเนียบประธานที่ดีเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะออกภาพว่าเซเลนสกี้นะผมยังอยู่ผมอยู่ทุกที่ใช่ไหมไปไหนแต่ผมเชื่อว่าพอใกล้จริงๆเขาต้องไปมันก็ตั้งรัฐบาลพระถิ่นมันก็เหมือนเนี่ยเหมือนอัฟกานิสถานอ่ะคือถ้าสู้กับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วเขาจะไปยึดเนี่ยนะแล้วคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเนี่ยนะต้องไปเขาต้องไปแล้วคุณลองนึกภาพสิคุณลองนึกภาพว่าจับเซเลนสกี้มาแถลงข่าวอ่ะทหารรัสเซียยืนโอบล้อมอย่างนี้นึกภาพไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่ยอมเพราะว่าเจรจารอบล่าสุดเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็อาจจะดูเหมือนกับยอมถอยคนละก้าวนะทางฝั่งรัสเซียที่คุยกันที่ตุรกีเนี่ยนะใช่ทางฝั่งรัสเซียก็บอกว่าผมไม่ล้มคุณหรอกเซเลนสกี้
ทางฝั่งเซเลนสกี้ก็บอกว่าผมก็อาจจะไม่เข้านาโต้แล้วผมไม่ไปกดดันละฉะนั้นทั้งสองฝ่ายถอยคนละก้าวแต่ว่าทุกคนก็ดูสนามรบใครได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมพอเมื่อวานนี้ชัดเจนว่ารัสเซียได้เปรียบรัสเซียก็บอกโนโนโนยูต้องยอมแพ้ก่อนยูยอมแพ้ก่อนสงครามมันจะหยุดยูยังสู้ไอ้อยู่นี่ยูวางอาวุธก่อนสิอันนี้ก็ยอมไม่ได้สิทางเซเลนสกี้ก็ไม่ยอมไม่ได้เซเลนสกี้ก็บอกว่าไอ้พร้อมเจรจาแต่ไอ้ไม่พร้อมจะจำนนพร้อมเจรจาแต่ไม่พร้อมจำนนไม่พร้อมไม่พร้อมยกธงขาวอ่ะพูดง่ายๆเจรจาได้คุยกันได้แต่มาต่อรองเงื่อนไขกันต่อรองเงื่อนไขกันเพราะว่าไอ้ต้องการนั่งเจรจาแต่รัสเซียคล้ายๆกับว่าอีกหน่อยเองก็ไม่อยู่แล้วทำไมฉันต้องยอมแกจริงๆแล้วเนี่ยปูตินก็ต้องการเจรจากับไบเดนกับนายกเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษมากกว่าเพื่อจะมาแบ่งสันอำนาจว่ายูเครนเนี่ยมันจะจัดระบบยังไงเพื่อไม่ให้เป็นภัยกับรัสเซียทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันบอกเฮ้ยยูก็กลืนยูเครนไม่ได้นะเว้ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนจะยูกลืนไอ้ใครเมียนะเว้ยนะฉะนั้นตรงเนี้ยที่มันจะยากแต่ถ้าเข้ามายึดแน่นอนทางยุทธศาสตร์ต้องยึดยึดเคียฟเสร็จและนั่นแหละอยู่ที่ว่าปูตินจะตั้งรัฐบาลถ้าคุณธิชัยถ้าคุณธิชัยมองว่ายึดเคียฟได้เป็นจุดแบบว่าเหมือนกับเป็นพอสนะถูกต้องจุดหยุดที่จะทำอะไรกันต่อเนี่ยไม่อย่างนี้ก็ไม่เกินกลางเดือนนี้ผมว่าถูกต้องนะคุณชัยเนาะอาทิตย์หน้าน่าจะเรื่องเคียฟผมว่าดีไม่ดีออกรายการอาจจะยึดแล้วก็ได้ไอ้ยึดน่ะไม่ยากแต่ไอ้โฮลไว้จะยากกว่าคือยึดเสร็จมันต้องใช้กำลังทหารรักษาไว้ด้วยนะมันมีหลายเมืองนะแล้วดูจาก10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยชาวยูเครนนี่เป็นนักรบในเมืองนะ เป็นเออร์เบิร์นวอร์แฟร์นะ สงครามในเมืองนะ ตั้งแต่ระเบิดขวด ไปจนถึงแอบสไนเปอร์ยิงครับตอนนี้มีทหารอาสาที่ไปช่วยนะ แล้วเป็นมือสไนเปอร์หลายคนเว้ย มาจากอเมริกาก็มี มืออาชีพนะพวกนี้ดูหนังเรื่อง Enemy at the Gate มากไปเปล่าเรื่องจริง เรื่องจริงผู้รู้เขาบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายมี mercenaries คือทหารรับจ้างมาแล้วเป็นที่รู้กันเลยนะในโซเชียลมีเดียฝั่งรัสเซียมีบริษัทชื่อ Wagner เป็นผู้รีครูทจ้างใครมืออาชีพมาจ่ายตังค์เลยอย่างดีเลยฝั่งนี้ก็มีบริษัทชื่อ Academy แล้วก็มีหน่วยต่างๆที่รับจ้างจ่ายเงินอย่างดีบอกราคาด้วยแล้วผมก็สงสัยว่า CIA อยู่ข้างหลังหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยในสงครามอัฟกานิสถานในตอนออกกลางใช่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  CIA จะไม่ส่งทหารไปเองนะแต่จะมีทหารรับจ้างซึ่งไม่ปรากฏสัญชาติก็คือฐานอาชีพแหละฐานรบเบืออาชีพไม่ปรากฏสัญชาติช่วยรบซึ่งมันไม่ใช่กลุ่มที่เราได้ยินในประเทศแต่ว่าที่ไปอาสารบนั้นอีกกลุ่มนึงนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันกลุ่มนั้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์ไอ้พวกนี้รับจ้างรบพวกเนี้ยพวกเนี้ยอาสาสมัครหวังว่าจะได้ไปรบแล้วก็ได้ตังค์หวังว่าจะได้สนุกด้วยมั้งแต่ว่ามืออาชีพเนี่ยคนละเรื่องพวกนี้ค่าตัวสูงพวกนี้เป็นสไนเปอร์จริงพวกนี้เป็นนักรบมีประวัติศาสตร์แบกไหลยิงเครื่องบินได้อะไอ้บาซูก้านะบาซูก้าเนี่ยยิงได้อะดังนั้นสงครามครั้งนี้มันมีมิติใหม่ตรงนี้ด้วยคราวแต่ก่อนที่ผ่านมาที่ซีเรียที่อิรักอัฟกานิสถานเนี่ยอาจจะมีฐานรับจ้างแต่ไม่เปิดเผยเท่าไหร่ครั้งนี้ประกาศเลยเนี่ยครับโอ้เห็นสัมภาษณ์หลาเลยฟังคุณสุนชัยแปลว่าการยึดกรุงเคียฟไม่น่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากกันละเขาทำได้อยู่แล้วถ้าเขาจะยึดถ้าจะทำปัญหาใหญ่คือยึดเสร็จแล้วทำไงต่อเพราะว่ายูชนะศึกแต่แพ้สงครามได้ถ้ายึดเสร็จแล้วนาโต้ทำไงต่อนั่งดูเฉยๆแล้วนาโต้นี่จุดยืนเขาทำการนะครับแต่คุณไม่รู้ว่าเขาส่งใครเข้าไปบ้างไงเมื่อวานนี้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสบินไปโปแลนด์ตอนนี้โปแลนด์ด้วยเดือดร้อนที่สุดสูงเสี่ยงมากเลยไม่โปแลนด์มันชนรัสเซียโดนและโปแลนด์นี่นะในอดีตเนี่ยจำคำว่าวอร์ซอแพคได้ไหมตอนที่สหภาพโซเวียตตั้งกลุ่มขึ้นมาสู้กับนาโต้อะเขาไปประชุมกันที่วอร์ซอแล้วเขาเรียกวอร์ซอแพควอร์ซอแพคชื่อกับนาโต้อยู่ดีๆตอนนี้วอร์ซอกลายเป็นฝั่งนี้ไปแล้วเว้ยมีฝั่งเดียวใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้โปแลนด์เดือดร้อนที่สุดถึงต้องไบเดนถึงต้องส่งคามาลาแฮร์ริสมาเพื่อจะมาปลอบใจว่าเราช่วยอยู่แน่นอนประกาศเลยว่าเราจะปกป้องดินแดนนาโต้ทุกตารางนิ้วเมื่อวานนี้ส่งจรวดแพทริออตไปแพทริออตนี่สมัยสงครามอ่าวเปอร์เซียดังมากนะยิงจากเรือที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียตุ่มเลยนะยกไปติดตั้งแล้ว2ชุดส่งทหารอเมริกันไปเพิ่มที่โปแลนด์นะไม่เข้ามาในยูเครนนะ
ส่งเงินไปให้แล้วก็เป็นฐานทัพแต่มันมีเรื่องขึ้นมาที่มันทำให้เกิดคุณงงอยู่ดีที่โปแลนด์บอกว่าเราจะยกเครื่องบินรบมิก29มิก29ซึ่งทำโดยรัสเซียยกให้ยูเครนยกให้รัสเซียยกต้องการให้ยูเครนแต่ว่าไม่ส่งเองเพราะถ้าส่งเองเดี๋ยวรัสเซียบอกเองเหรอเองเหรอให้อเมริกาไปเหรอไม่ได้ให้อเมริกาฝากให้อเมริกาแล้วก็ส่งกลับมายูเครนอเมริกาเนี่ยมีฐานทัพอยู่ที่เยอรมันคือเยอรมันเนี่ยเป็นฐานใหญ่ของอเมริกามีทั้งฐานทัพอากาศมีทั้งทหารมาฝึกซ้อมแล้วก็ศูนย์บัญชาการน่ะอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้อยู่ดีๆโปแลนด์เนี่ยก็อย่างที่ว่าเดือดร้อนใช่ไหมต้องช่วยยูเครนได้เพราะถ้ายูเครนล้มไปเป้าหมายต่อไปคือโปแลนด์แน่นอนก็เลยคงไม่ได้ปรึกษากันประกาศออกมาเลยว่าเราจะส่งทั้งฝูง28ลำมิก29ไปให้กับอเมริกาฐานทัพอเมริกาที่เยอรมันเพื่อให้เขาส่งมาให้ยูเครนช่วยรบเฮ้ยกระทรวงกาลาโหมอเมริกาบอกอะไรอะไร no ไม่รู้เรื่องเลยคงไม่ได้เตรียมกันแต่ในทางปฏิบัติคงเป็นอย่างนั้นก็คงเป็นว่าไม่ใช่นาโต้นะทำในนามนาโต้ไม่ได้นะทำในนามโปแลนด์ในฐานะเป็นเพื่อนทวิภาคีก็เสี่ยงนะฉะนั้นก็เลยบอกอเมริกาอยู่เอาไปแล้วกันแล้วก็อยู่ส่งให้โดยตรงแล้วกันอเมริกาก็บอกถ้าไอ้ส่งรัสเซียก็บอกว่านาโต้เหมือนกันเห็นไหมนี่มันมีความละเอียดอ่อนของกติกาการสู้รบซึ่งผมบอกแล้วไงในทางทหารก็มีกติกาเส้นค่อนข้างชัดแต่เศรษฐกิจนี่ตะลุมบอลมั่วไปหมดมั่วไปหมดเพราะมันไม่มีกติกามั่วมากมันไม่เคยงงมันไม่เคยมีสงครามเศรษฐกิจขนาดนี้ไงฉะนั้นคุณไม่รู้ผมบอยคอตคุณแล้วคุณจะทำอะไรผมได้คุณผมให้บริษัทย้ายออกมาคุณก็ยึดทรัพย์ได้กติกาเป็นยังไงอยู่ดีๆผมไปยึดทรัพย์คุณคนแล้วก็คุณอายัดทรัพย์คุณคุณเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีผมยึดคุณผมยึดคุณแล้วก็ออกคำสั่งได้ว่าห้ามซื้อตัวเปลี่ยนตัวด้วยตัวที่ซื้อไปก่อนตัวยกเว้นตัวที่ขายล่วงหน้าตัวที่ขายซื้อและขายล่วงหน้าซีซั่นได้แต่ตัวใหม่ห้ามขายอันนั้นเจ๊งก็เจ๊งดิไอ้นี่กติกาเดิมไม่เคยมีไงคือมันหน้ามืดละแล้วเรายูเครนว่าหน้ามืดแล้วเนี่ยในบ้านเราหน้ามืดกว่าไหมเยอะเรื่องไหนเรื่องไหนไม่รู้ผมไม่รู้ผมเห็นคุณตั้งหลักแล้วผมก็สงสัยอ่ะบ้านยูเครนก็ช่วยไม่ตอนนี้นะไม่เรื่องยูเครนกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งคดียังไม่สรุปเนี่ยนะเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าคงจะสรุปครับคือมันช่วยรัฐบาลเยอะมากคุณไปช่วยรัฐบาลไหมช่วยสิฮะยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องน้ำมันแพงที่คนลุมบ่นเนี่ยนะไม่ใช่ลุมด่านะลุมบ่นรัฐบาลที่สบายตอนนี้สบายเลยเจอสองข่าวกบเงียบเลยแต่ว่ามันไม่ได้เงียบเฉยๆไงตอนนี้การไปเที่ยวกันไม่ถ้าสบายอย่างที่คุณว่าจริงนะเขาต้องไปกินข้าวอะไรกันเหรอก็ต้องการความมั่นใจอ่ะก็ถ้าสบายคุณจะต้องไปเรียกทำไมต้องไปเรียกหัวหน้าพรรคที่เหลือมานั่งกินข้าวเขาคิดถึงการเขาคิดถึงการอะไรประชุมครม.ทุกวันอังคารก็เจอคณะกรรมการชุดนั้นก็เจอชุดนี้ก็เจอทำไมต้องมากินข้าวกันอีกเป็นประชุมนี้เขาคุยเป็นทางการนี่ครม.ชุดนี้เขาไม่เคยคุยเล่นคุยหัวแล้วเมื่อก่อนนะก็คุณนั่งอยู่ด้วยเลยยืมโดนคุณสุนิชัยเข้าไปอยู่โดนโดนอ๋อมีโดนบอกเหรอคุณสุนิชัยผมยืมไปเวลาเข้าประชุมเนี่ยคนเกรงเกรงประยุทธ์ใช่แล้วมีเรื่องเพื่อทราบพิจารณาเรื่องอื่นๆแต่เรื่องสอดไส้กับเรื่องก็มีแล้วก็จบช่วงหลังเองนายกถึงจะแบตประชุมแล้วเสร็จแล้วก็เชิญรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคมานั่งคุยกันหน่อยเพิ่งจะเป็นเพิ่งจะทำเพิ่งจะทำเหรอเพิ่งจะทำไม่แล้วอย่างกินข้าวอย่างนี้กินข้าวกันนั้นหลายรอบเป็นไงฮะและรอบนี้แบตขอความชัวร์หน่อยว่าเอ้ยอยู่ครบแน่นะถ้าเปิดพิบัติไม่ต้องใจนะเสียงมีแน่นะจริงๆเช็คกันแล้วว่ามีก็ได้กินข้าวกันหน่อยแล้วให้ชัวร์เลยว่าจะต้องกินข้าวนี้เพราะไม่มั่นใจหรือเพราะมั่นใจกินข้าวเพราะมั่นใจหรือไม่มั่นใจกินข้าวมั่นใจต้องการบอกให้รู้ว่าพร้อมไม่มีการยุบสภาหมายว่าคุณกินข้าวเพื่อจะบอกคนอื่นว่าใช่มั่นใจเรามั่นใจเราไม่สนใจว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนี่แสดงว่าตัวจริงที่เราเห็นในรัฐบาลมีอยู่แค่10คนเองเหรอวะใช่แค่นั้นแหละบ้านเมืองมีอยู่แค่บ้านเมืองมีอยู่แค่10คนที่อยู่บนโต๊ะจีนเนี่ยเหรอพิสุทธิ์ใช่ครับแล้วก็มี3ปอบวกกับอีก7คนนี่แหละแล้วก็คนยืนเสิร์ฟอีกคนนึงเป็น11คน
นี่คือหลักนี่คือหลักคืนนั้นคุณฝากไอ้เทพเข้าไปให้คนเสริมป่าวะผมบอกให้คุณฝากเข้าไปน่าจะได้ฟังเสียงได้ไอ้แมลงวันผมมันติดขวามันไกลมันติดได้มันติดเข้าไปไม่ได้มันโดนไปโดนเป็นเสียงดังหน่อยก็สรุปว่ากินข้าวก็ให้ก็ขอความมั่นใจนะฮะแต่ผมว่าคนจะการกินข้าวก็คือว่ามั่นใจว่าไม่ยุบสภาไม่ลาออกก่อนที่ไปไม่วางใจไม่ลาออกก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ครับหรือไม่ยุบสภาก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสองอันนายกไม่ลาออกไม่ยุบสภาครับแล้วก็สู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงฎีกาเลยครับนะคุณจะลงมติกันก็ลงมติไปผมไม่ว่าอะไรกันคิดว่าผมชนะแน่นอนสู้เพราะว่าเสียงได้แล้วใช่เสียงที่จะมาไล่แกไม่ถึงกึ่งหนึ่งเอางี้แล้วกันโอเคไหมนั้นปรับครม.แกก็ไม่ทำด้วยเริ่มปล่อยข่าวแล้วเดี๋ยวจะปรับครม.มันลุกปรับแบบถ้าปรับมันจะยิ่งแย่นะผมว่านะไม่คืออยู่กันอย่างนี้ก็ดีแล้วปรับครม.มันมี2 อย่างปรับครม.เนี่ยเพื่อให้การทำงานดีขึ้นกับปรับครม.เพื่อให้มีเสียงมากขึ้นปรับเพื่อลดเสียงทะเลาะเบาะแว้งไม่เห็นดูแลเราเลยกันไว้ทำไมต้องสองที่อย่างละสองที่ตกลงจริงหรือเปล่าที่บอกได้มีคนแอบได้ยินบิ๊กป้อมพูดบนโต๊ะอาหารว่าเนี่ยเสียงเสริมได้หมดยกเว้นไอ้คนนั้นไอ้หมอนั่นน่ะคนเดียวไอ้หมอนั่นเนี่ยคนเดียวหรือทั้งพรรคข่าวบอกว่าทั้งหมดมี18คนน่ะทุกคนสับสนรัฐบาล17คนยกเว้นคุณยกเว้นธรรมนัสแต่ว่าเห็นทางไผ่ลิกบอกว่าบิ๊กป้อมไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้ววันนี้ใครมาพูดอีกคนไผ่ลิกอยู่บนโต๊ะป่ะก็หาน่ะป่ะไม่เกี่ยวไผ่ลิกก็พวกเดียวกับธรรมนัสก็น่าเสียแล้วเขารู้ได้ไงว่าพูดหรือไม่พูดเอาก็จะพูดแทนธรรมนัสมือขวาธรรมนัสโอเคแล้วยังไงตกลงว่าก็ชื่อมื้นในโต๊ะอาหารวันนั้นนะแต่วันนี้ที่เราทำเทศกาลเมื่อวานนี้วันศุกร์วันศุกร์นี่คุณธรรมนัสครม.นัดพักใหญ่ไม่นัดพักเล็กคุณธรรมนัสวันนี้นัดพักเล็กเมื่อวานเนี่ยกินข้าวกันนัดพักเล็กที่สนับสนุนรัฐบาลใช่ถูกไหมมากินข้าวกันเพราะว่าพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัชวาลชัชวาลก็ไม่ได้เชิญไม่ได้รับเชิญชาติพัฒนาไม่ได้รับเชิญใช่ใช่ไหมคราวนี้ก็เขาก็ชาติพัฒนาไปฮะไปชาติพัฒนาชาติพัฒนาไม่ได้ไปอ๋อชาติพัฒนาขอไปใช่ใช่ชาติไทยพัฒนาไปขอไปที่นั่งอยู่ก็วลาวุฒิกับประพัดอ่ะไม่เฮ้ยอันนี้เขา12เสียงไปอันนี้ไปแต่รัฐบาลเอาแค่นี้นะเอาแล้วชาติพัฒนาของคุณสุไม่ได้ไปเขาไม่ชวนไม่ได้ชวนเขาไม่ได้อยู่ข้างรัฐบาลเขาไม่อยู่แล้วรัฐมนตรีก็ไม่มีไม่ได้เป็นรัฐอยู่รัฐบาลแต่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเขาปรับออกไปแล้วฮะแล้วเขาก็ไม่ไปกินข้าวเขาไม่ได้ชวนเขาไม่ได้ชวนรวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพอ่ะที่มาจากกปปสอาจารย์เอกฮะอาจารย์เนกอาจารย์เนกโอเคทำไมนะไปป่ะไม่ได้ไปที่จริงรัฐบาลตอนนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงพรรคหลักในสายตานายกนะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็ชาติไทยพัฒนาที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรหมดแต่มันยังมีซ้อนลงไปอีกนะในพลังประชารัฐเขาไปตั้งกลุ่มอีกต่างหากอีกแยกมาอีกอ่ะที่คุณอะไรชื่ออะไรล่ะที่เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการขสมก.อ่ะคุณอะไรว่าอะไรพิเชษสถิรัชวานคุณพิเชษมากลุ่มเดียวกันกับกลุ่มของคุณธรรมนัสหรือเปล่าโน่มาอยู่กลุ่มบิ๊กป้อมแล้วไม่ต้องอีกกลุ่มนึงคือในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณซอยเข้ามาซอยเข้าไปแล้วไปดึงคนที่กั้มๆกึ่งๆจากข้างนอกเข้ามาอีกครับแล้วก็สถาปนาเป็นกลุ่ม16เพื่อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนอันนี้แน่นอนเขาไม่ได้บอกว่าต่อรองทางการเมืองนะฮะเขาไม่พูดหรอไม่เขาบอกว่ามากินข้าวกันแล้วมาดูซิว่าเสียงมีกี่เสียงขาดกี่เสียงนะฮะก็ประมาณนั้นแหละดูพูดง่ายก็ตกลงมั่นใจแล้วว่าเสียงพอถ้ามั่นใจเสียงพอไม่ต้องปรับครม.ไม่ต้องปรับครม.นายกก็ไม่ต้องยุบสภาไม่มีความจำเป็นนายกก็ไม่ต้องปรับครม.ไม่ต้องยุบสภาอยู่ถึงเอเปกเกมกันอยู่ถึงเอเปกแล้วถ้าสงครามที่ยูเครนไม่จบเนี่ยเอเปกจะเป็นจุดต่อรองมาพบกันที่นี่โอ้ยมันจะยาวสองอย่างนะคุณทิชัยเป็นจุดที่ว่าอาจจะไม่มาเลยคุณทิชัยมองในแง่ดีมากนะติดสงครามไม่บอกว่าเขามันมีนี่ตัวละครสำคัญนี่ปูตินไบเดนสีเจ้นผิงเอา3คนนี้พอละที่มันจะเอเปกอ่ะคุณชัยบอกว่าถ้า
ถ้าหากว่าอะไรนะสงครามยูเครนยังคืบหน้าเนี่ยให้มาคุยกันที่เมืองไทยใช่ไงแต่อาจจะเป็นเพราะสงครามยูเครนไงสงครามยูเครนเลยมาไม่ได้ไงหรือส่งตัวแทนมาไม่มีตัวแทนไม่ดีแต่คุณไม่รู้หรอว่าสงครามยูเครนเนี่ยจะทำให้บิ๊กตู่อยู่ต่อไปเพราะว่าจะต้องจัดงานนี้ให้ได้ฮะจะต้องจัดงานนี้ให้ได้ใช่ไหมฉะนั้นอย่ามายุ่งอะไรกับรัฐบาลตอนนี้นะอ๋อเหรออ้าวรักษาเสถียรภาพว่ารัฐบาลเราจะเป็นเจ้าภาพให้เขามาตอนนี้เริ่มอุ่นเครื่องแล้วอุ่นเครื่องจับประชุมมีเรื่องเราจะช่วยแก้วิกฤตสงครามนะเอเปกเวทีเอเปกเรายินดีเป็นตัวกลางเนี่ยไปให้คำปรึกษานายกบอกว่าเริ่มเปิดเกมได้นะเข้ามาใหม่ๆอีกเรื่องใช่ไหมตอนนี้บอกประเทศไทยพร้อมเพราะเราบังเอิญจะเป็นเจ้าภาพเอเปกทั้งขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทั้งหลายมาที่นี่ครับกรุงเทพเราพร้อมจะต้อนรับทุกคนเรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาคู่ขัดแย้งมาแล้วถูกต้องเลยฉะนั้นท่านนายกก็จะบอกกับคนไทยหมดเราเตรียมการทำงานใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เราจะช่วยสงบศึกยูเครนมาที่เอเปกฉะนั้นทุกคนกรุณาหยุดยิงก่อนหยุดยิงไปถึงเอเปกนะฝ่ายค้านก็อยู่เฉยๆก่อนฝ่ายค้านก็อยู่เฉยๆก่อนฝ่ายค้านใหญ่ฝ่ายค้านเข้าไปกินข้าวที่สิงคโปร์เพื่อไทยคุณว่าที่ไหนอร่อยกว่าราชพฤกษ์กับร้านที่สิงคโปร์เนี่ยที่สิงคโปร์ใช่ไหมผมว่าผมดูจากหน้านะคนที่ผมเห็นในรูปมี2คนครับชื่ออะไรชื่อกุยคนนึงอ่ะกุยกุยที่เป็นชูวิทย์งัวชูวิทย์ชูอะไรชูวิทย์พิทักษ์พลชูวิทย์พิทักษ์อะไรสักอย่างแต่คุณเกียงกันตินันมีรูปมาด้วยเห็นด้วยเห็นผมเห็นรูปแล้วมีคุณทักษิณคุณยิ่งรักอ่ะมีคุณทักษิณคนเดียวคุณยิ่งรักไม่เห็นคือดูหน้าแล้วมันไม่ค่อยแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าแช่มชื่นอ่ะดูหน้าแล้วไม่ได้แบบหัวเราะกันเอิ๊กอักอ่ะแอบถ่ายเปล่าแอบถ่ายเปล่าอาจจะตอนนั้นลักลอบถ่ายก็เลยไปเลยเกรงเงินก็ได้ก็เป็นไปได้สมมติบอกถ่ายนะครับแต่นะครับยิ้มนะครับมันก็จะอีกแบบนึงแล้วทำไมต้องไปกินข้าวทำไมต้องไปกินข้าวสิงคโปร์อ่ะคุณยิ่งรักคุณทักษิณมาตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์อ๋อเหรอฮะประจำปีเขาไม่ตรวจที่ดูไบอ่ะหมอที่นี่เชื่อมือที่นี่อ๋อเหรอเขาตรวจประจำปีลูกสาวลูกชายไปเจอพบกันเจอญาติมิตรยังไงแล้วก็บรรดาเนี่ยสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณเกียงกกินันเนี่ยกุ่ยไปพบแล้วก็จริงๆคนที่จัดการนะคุณพายัพชินวัตรฮะจัดการให้ไปเจอกันอ๋อคนบริหารคือคุณพายัพชินวัตรน้องชายแกไปเจอกันที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์แต่พอเป็นประเด็นเนี่ยนะคนก็บอกว่าไอ้ทางสสบอกป่าไม่ได้เจอกันเขามีนัดกันไปอยู่แล้วเขาไปกันเป็นครอบครัว20กว่าคนแล้วเผอิญไปเจอกันในร้านอาหารผมจองตั๋วได้ปีที่แล้วนะจองตั๋วแล้วเจอโควิดไม่ได้ไปก็เลยไปวันนั้นเจอพอดีฟลุกเจอที่ร้านอาหารพอดีนอกเหนือจากสสที่คุณเอ่ยชื่อเนี่ยเห็นว่ามีผู้บริหารเพื่อไทยไปด้วยไม่ใช่เห็นกลุ่มแต่กลุ่มแคร์เนี่ยเห็นนะผู้บริหารกลุ่มแคร์มีเหรอกลุ่มแคร์ก็กลุ่มแคร์ก็แหละสุรพงษ์สื่อวงลีไปเป็นหนึ่งคนท่านหมอที่ออกรายการขับเฮ้าบ่อยๆอ่ะสุรพงษ์สื่อวงลีแล้วก็ใครล่ะชื่ออะไรล่ะภูมิธรรมไม่ได้ไปครับเขาจะว่าไปตัวแทนหนึ่งคนโอเคแต่ว่าที่ไม่เห็นในภาพก็คือว่าบรรดาว่าที่ผู้สมัครสสเนี่ยไปกันเยอะว่าที่จะเป็นสมัครพรรคเพื่อไทยอ่ะนะไปกันเยอะวันนั้นมันก็ไม่ใช่คนที่เป็นสสอยู่แล้วหรือไงมีทั้งสสและเตรียมลงสมัครสสไปกันเยอะไปกันเยอะแต่ไม่ได้อยู่ในภาพด้วยความคิดถึงระลึกถึงระลึกถึงหรือความกังวลอะไรว่าทำไมฝ่ายรัฐบาลเข้าเหนียวแน่นเหลือเกินพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงเนี่ยแล้วก็ต้องดูถูกดูได้ใช่ไหมสสพรรคเพื่อไทยไปอยู่หลายพรรคอื่นมีเรื่องมีใช่ไหมมีตรงนี้กังวลไหมคุณทักษิณกังวลไหมคุณทักษิณก็ตอนนี้บอกเอาทุกทาวกลับมาเป็นคนแถลงข่าวคุณทักษิณเอากลับมาทุกคนกลับมาอุ้ยชัยถามหน้ากลัวนะไม่คือไม่รู้ว่าคุณทักษิณเกี่ยวไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าการที่ไปขอคำปรึกษาก็ดีหรือว่าไปรับไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ได้มีที่ผมครอบงำหรอกไม่มีที่ก็เหมือนคนของพรรคการเมืองมาขอคุยกับเราเนี่ยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเป็นผู้ครอบงำอะไรเราเขาไม่ได้สมมติเขามาขอประโยคเลยเนี่ยสมมติเขามาคุยเราสามคนเนี่ยเราคุยเสร็จแล้วเราจะครอบงำเขาไหมไม่นะคือมันกล่าวหาได้แต่ข้อเท็จจริงมันต้องดูองค์ประกอบมันเป็นเรื่องเป็นยังไงด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาก็
็คุณทักษิณแกออกอะไรขับเฮาของแกนะออกบ่อยๆทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมโอเคตกลงเข้าไปเจอกันมีความกังวลอะไรไหมเพราะเพื่อไทยเองคือว่าหนึ่งผมทักษิณไปกันไปยืนยันบอกว่าดูแลพรรคเพื่อไทยดูแลพรรคเพื่อไทยต้องการให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจอันที่สองเนี่ยแกนนำเนี่ยไปคุยเรื่องยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและบรรดาส.ส.นะบางคนไปเพื่อที่จะขอคือให้มั่นใจว่าดิฉันจะลงที่นี่เราผมจะลงที่นี่ครับไปบอกไปจองพื้นที่จองที่ไว้ก่อนแล้วนั่นไปด้วยไหมลูกสาวคนเล็กแกไปอุ้งอิงไปอุ้งอิงไปด้วยอุ้งอิงไปด้วยฮะเป็นไปได้มั้ยอุ้งอิงนี่เขาจะเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกโอ้เป็นไปได้สูงที่แหมเป็นถึงประธานที่ปรึกษาฝ่ายนวัตกรรมนวัตกรรมอ่ะผมว่าเป็นไปได้ไม่ได้เนาะพี่คือคุณทักษิณไม่เคยวางเกมพี่พูดอย่างนี้ผมไม่เข้าใจเป็นไปได้แล้วเป็นไปไม่ได้พี่เอาสักอย่างคุณทักษิณไม่เคยวางแคนดิเดตนายก8นานๆอ่ะจำได้ไหมฮะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์อ่ะ45วัน45วันวางตัวแล้วเป็นนายกนะฮะกรณีของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ไม่ได้วางนานคือแก้เกมหน้างานอ่ะตกลงแกไม่มีคนอื่นนอกจากน้องนอกจากลูกแล้วหรือนอกจากพี่เขยไอ้น้องเขยเองแกอยู่ในวงอย่างนี้เป็นแกไม่มีอะไรที่มันออกไปข้างนอกบ้างเลยเหรอก็น่าจะมีอาจจะมีก็ได้นะจะมีก็ได้แต่ตอนนี้คงเป็นครอบครัวแหละไม่หรอกแกคงไม่ได้แกคงทำตามกฎหมายแกไม่อยากไปยุ่งแกไม่อยากยุ่งนะไม่อยากครอบงำไม่อยากยุ่งนะครอบงำแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวคนกล่าวหาเราอีกกินข้าวเฉยๆนี่ก็ยุ่งแล้วเดี๋ยวโดนยุบพรรคอีกอ่ะหรือว่าในทักษิณนะไหนๆพูดกทมก็สนุกแล้วนี่ใครไปถามไหมว่าทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ส่งคนลงกทม.พรรคพลังประชารัฐจะส่งไหมตกลงไม่ส่งพลังประชารัฐก็ไม่ส่งเพื่อไทยก็ไม่ส่งเพื่อไทยไม่ส่งแต่ว่าก็รู้ในท่าทีนะว่าหนุนคุณชาชาถ้าผมเนี่ยนะเป็นคนกทม.แล้วผมโกรธอ่ะผมโกรธนะผมโกรธนะถ้าผมเป็นคราวที่แล้วผมลงให้เพื่อไทยหรือคราวที่แล้วผมลงให้พลังประชารัฐแล้วคุณไม่ส่งแสดงว่าคุณไม่มีตัวเลยเฮ้ยคุณดูถูกผมเหรอเฮ้ยคุณเป็นพรรคการเมืองอันดับ1 อันดับ2ของประเทศก็เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณไม่มีคนมาลงอ่ะเฮ้ยผมโกรธนะผมบอกก่อนไม่ได้เลยนะไอ้คุณไปบอกเขาใหม่เปลี่ยนใจแล้วสกลไม่แล้วสกลทีอ่ะมันเป็นของพรรคพลังประชารัฐนอมินีเปล่าเป็นได้ป่ะสกลทีผมว่าเป็นนอมินีบิ๊กป้อมมั้งนอมินีบิ๊กป้อมพลังประชารัฐหรือเปล่าโอ้ยยิ่งนะเขาบอกว่านอมินีบิ๊กป้อมเดี๋ยวนอมินีพรรคบิ๊กป้อมกับนอมินีพลังประชารัฐต่างกันยังไงวะไม่เหมือนกันเนาะพลังประชารัฐมีหลายขั้วบิ๊กป้อมเป็นใหญ่แต่คงไม่ได้คุมได้ทุกกลุ่มโอเคแต่สกลทีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าเพราะมาตามคสช.มาสกลทีใช่ไหมฮะสกลทีมาตามกปปส.มาตามกปปส.นั่นก่อนนี่เขาจะมาเป็นรองผู้ว่าตอนเป็นอยู่ภายใต้ผู้ว่าที่มาจากคสช.โอเคสองคนทำงานก็โอเคต่างคนต่างทำต่างทำสองคนเนี่ยแบบต่างคนต่างทำทีนี้คุณสกลทีก็จริงๆคุณชยาภรรยาคุณรัตพลจะลงผู้ว่ากทม.แต่พอติดเรื่องคดีคดียาคุณสกลทีก็จะลงก็ไปคุยกับพี่ป้อมเรียบร้อยฮะก็ไปเดี๋ยวคุณว่าสกลทีเป็นแคนดิเดตของบิ๊กป้อมแล้วคุณอัศวินล่ะอัศวินอ่ะอัศวินตอนนี้ไม่ประกาศท่าทีนะแต่ผมบอกแล้วลงไหมลงเดียวลงในนามใครลงคนเดียวฮะลงเดียวอ้าวถ้าอย่างนั้นประชาชนทั่วไปก็ต้องเชื่อว่าทั้งคุณอัศวินและคุณสกลทีเนี่ยผู้ชายอย่างนี้เดี๋ยวรอให้คณะกรรมการเลือกตั้งนะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเขาต้องประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการเราจะรู้ว่าอัศวินจะลงไม่ลงแต่พลังชลัดไม่ส่งแน่แล้วที่ข่าวว่าสกลทีข่าวว่าวันที่เลือกตั้งจะเป็น22พฤษภาคม22หรือ29ประมาณนี้ครับ22นี่มันไม่ควรนะมันไม่ควรนะมันครบรอบ7ปี8ปีคสช.นะเว้ยดีนะ22พฤษภาคม2557อ่ะผมว่าท่านนายกต้องบอกไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าคุณจัดรายการครบรอบผมไม่ได้นะต้องฝากกกต.เลยนะแล้วรู้สึกพฤษภาเนี่ยพฤษภาสมัยหน้าก็22พฤษภาคมข่าวว่าอย่างนั้นน่ะแต่ว่า22ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าคนจะถามต้อง8ปีเลย8ปีเลยนะแล้วถ้าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยไม่ส่งแคนดิเดตผมว่าต้องตอบคำถามชาวบ้านนะว่าคุณไม่มีคนดีพอเลยหรออาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเรามาอัดเรื่องนี้หนักๆเลยเรื่องผู้ว่านะแล้วอาทิตย์หน้ามาตามกันนะครับเพื่อไทยพลังประชารัฐอาทิตย์หน้ายังมีสงครามนะคุณอย่าลืมนะ
นะแล้วบอกว่าที่น่าสงครามน่าจะแข็งเกรียวมากขึ้นอีกนะฮะแล้วก็สงครามเศรษฐกิจก็พยุงกันดีไปนะฮะทุกคนช่วยกันนะครับพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast